ตอนนี้ยังอยู่กันที่แม่น้ำซีโอฟรานะครับเพื่อนๆก็ตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีให้เราวาร์ปไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นจุดวาร์ปก็ให้เราขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับแต่ธนูแถวนี้ยิงหนักนะครับเพื่อนๆให้ระวังด้วยนะครับยิงแม่นจริงๆยอมรับเลยว่าไอชนเผ่าเนี่ยยิงแม่นมากเข้าไปเลยนะครับตรวจสอบนะครับไปที่อื่นหรือไม่ก็ตอบใช่นะครับเดี๋ยวเรารอโหลดก่อนนะครับมันจะพาไปอีกมิติหนึ่งนะครับน่าจะเจอบอสแล้วนะอุ๊ยไข่นิทรานะครับเพื่อนๆแสดงว่าไข่มันกำลังหลับนะครับนิทราเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับว่าบอสที่จะเจอเนี่ยอยู่แถวไหนนะครับเพื่อนๆแถวนี้แหละนู่นอยู่นู่นเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆผมก็ว่าเอ๊หายไปไหนอยู่นี่นี่เองอุ๊ยตัวอะไรอ่ะอ๋อเดี๋ยวค่อยมาจัดการนะครับพวกนี้มันเหมือนราชไอ้ที่ว่าเป็นทหารของราชวงศ์อูซึ่งเวลาฆ่ามันแล้วมันเป็นเหมือนเป็นก้อนดินเหนียวอะครับโอเคผมเจอละเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเรียกเพื่อนก่อนเลยโอเคจันเพลเลนนาร่านะครับที่ผมใช้อยู่บ่อยๆโอเคไปลุยกันเลยเพื่อนเพื่อนไปไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับบอสตัวนี้เดี๋ยวดูชื่อกันโอ้โหเจอกับไดโนเสาร์เลยอุ้ยทหารมังกรนะครับโอ้เจอกับมังกรต้องถอยนะครับต้องเว้นระยะนะอย่าเข้าไปใกล้นะครับพวกมังกรนี้บอกไว้เลยว่าถ้าเข้าไปใกล้ที่หางที่เท้ามันทั้งสองข้างเนี่ยโดนกระทืบโดนลุมนะพยายามถอยห่างนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วเข้าไปจังหวะฟันเอาตอนที่มันที่ปีกมันนะครับสำหรับมังกรนะโอ้โหโดนจนได้เอ้า แสดงว่า ขอบใจเพื่อนแสดงว่าเจ้าหัวฟักทองมันฆ่าให้ผมนะครับโอเคขอบคุณครับเพื่อนได้ง้าวปลายขวานมังกรนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวลองเรียกม้าดูสิขอฮิวตัวเองนิดนึงนะครับนี่อะไรเหมือนอ๋อมีของให้เก็บนะครับแต่ไม่รู้อะไรสบู่หรือเปล่าชอบเก็บสบู่ตรงนี้นะครับมันมีให้เก็บอ๋อตามประทับมาริกาของราดาก้อนก็มีนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเคนะครับสำหรับบอสตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็พยายามอย่าเข้าใกล้มันมากโดนมันตะปบแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมโดนเมื่อกี้เลยนี่ดอกละครังนี่ดอกละครังแก้วสุสานนะครับโอ้เป็นเลเวล5เลยเหรอ
เดี๋ยวผมมาลุยตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับบอสที่แม่น้ำซีโอฟานี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้